สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็ยืนกับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณนะครับในวันที่2กันแล้วนะครับคุยก่อนนะครับว่าในส่วนของวันนี้เนี่ยครับมันจะไม่ได้มีตรงส่วนของเควสเพิ่มเติมมาและผมลองดู NPC บริเวณนี้นะฮะได้หลอกยังเหมือนเดิมอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของการประชันฝีมือเนี่ยครับแน่นอนนะฮะมันจะมีการปลดตรงส่วนของมินิเกมนะครับออกมานะครับ1ด่านให้เราเล่นนะครับตรงส่วนตรงนี้เนี่ยครับแน่นอนนะฮะเหมือนเดิมเลยหลักๆนะครับถ้าเพื่อนๆฮะอยากได้ของ3แถวบนนะครับแบบเล่นรอบเดียวนะครับอันนี้ให้เล่นตรงส่วนของระดับความยากนะครับระดับความยากนะครับผ่านภายใน75วินาทีนะครับอันนี้ก็จะได้ของ3แถวบนนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเวลาเล่นนะครับตรงส่วนของระดับความยากเนี่ยครับมันจะทําให้เราปลดล็อกระดับปรมาจารย์ใช่มั้ยครับตรงส่วนนี้นะปรมาจารย์ปลดเสร็จปุ๊บตรงส่วนนี้นะครับเราก็มาเล่นนะครับซ้ำอีกทีนึงก็จะได้ของครบนะครับรวมเป็นทั้งหมดด้วยกันนะฮะการเล่น2รอบนะครับจะได้ทั้งหมด4แถวตรงนี้โอเคนะทีนี้ไปว่ากันในส่วนของกติกากันมากนะครับในวันนี้นะฮะต้องส่วนของกลยุทธ์ต่อสู้หรือสกิล E ของเราเนี่ยมันจะเป็นการปัดป้องเหมือนเมื่อวานเลยแต่ตรงส่วนของอัลติเมทเนี่ยครับตรงส่วนนี้นะฮะยังลักษณะคล้ายๆเดิมอยู่แต่เราเก็บได้2แต้มและตรงส่วนนี้ครับมันจะเป็นการเพอร์เฟคเคาน์เตอร์ให้เรานะครับฟรีเลย3ครั้งทุกครั้งที่คู่ต่อสู้โจมตีมาโอเคนะทำให้เรา3ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บตรงส่วนนี้อัลติเมทของเราเนี่ยครับสถานะตรงนี้จะหายไปแล้วก็ตรงส่วนของอันนี้นะฮะถ้าสมมุติเรานะครับไม่โดนโจมตีเลยภายใน15วินาทีนะครับตรงนี้ก็จะหายไปเหมือนกันนะครับดังนั้นฮะถ้ากดอัลติเมทนะครับแล้วก็รับเต็มๆเลยนะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปท้าทายนะครับในระดับปรมาจารย์ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะรับเต็มนะฮะเข้าไปเลยทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปตีนะครับอันนี้นะสำหรับมูฟเซตของเขาภายในวันนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการฟันตรงนะครับอันนี้เป็นท่าชักดาบนะฮะไม่มีอะไรทีนี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับคือใช้อัลติเมทนะครับเราต้องกด E เคาน์เตอร์นะครับอันนี้เราก็จะยังเคาน์เตอร์แบบเพอร์เฟคเขาได้อยู่นะครับอันนี้นะเทียวฟ้าเมื่อไหร่นะครับว่าเคาน์เตอร์นะทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้ดูคือตรงนี้ครับเขาจะมีท่าฟันตรงและตามด้วยฟันเฉียงอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆพยายามเข้าข้างหลังเขานะครับพยายามเข้าข้างหลังเขานะครับอันนี้นะแล้วก็พยายามตีนะครับสลับกับการที่ออกมานะครับเพราะว่าผมลองเคาน์เตอร์ดูแล้วนะครับท่านี้ถ้าสมมุติเราเคาน์เตอร์โดนดาบแรกจริงแต่ว่าดาบ2นะครับดาบที่2เนี่ยครับมันจะโดนดาเมจใส่เราทำให้เรานะครับไม่ทำดาเมจศัตรูนะครับดังนั้นนะครับถ้าเจอท่านี้นะครับแล้วไม่มีอันติแนะนำให้ถอยออกมานะครับแล้วรอตีข้างหลังนะครับแต่ถ้ามีนะครับก็ยืนรับตรงๆแบบนี้ไปเลยนะฮะมันจะจบเร็วพอสมควรเลยนะฮะนี่นะครับสังเกตนะเร็วมากๆเลยนะครับแต่ปุ๊บอันนี้นะฮะอันนี้ผมบอกเผื่อไว้ก่อนนะครับคือไม่มั่นใจว่าเขาจะใช้ออกมาไหมนะมันจะมีท่าที่เขากระโดดโจมตีอยู่ครับฟันตรงลงมาครับอันนี้เพื่อนๆก็ระวังกันนิดนึงนะฮะตามเต็มนะฮะเราทำการเคาน์เตอร์ใส่เขาไปนะครับสำหรับการที่เรากดอัลติเมทนะครับให้เป็นเพอร์เฟคเคาน์เตอร์นะครับอัตโนมัตินะแบบนี้นะฮะก็จะผ่านสบายๆนะครับตามสเต็ปตามนี้เลยนะโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพูดกันในเรื่องของรางวัลกันดีกว่าตรงส่วนของรางวัลเนี่ยครับแน่นอนนะฮะเหมือนเดิมเลยไปมอนเจมนะครับที่จะได้นะครับจะมาจากแค่2อันนี้นะครับซึ่งหลักๆนะครับแค่ผ่านระดับความยากก็ได้ครบแล้วนะครับจะได้ทั้งหมดด้วยกัน60ไปมอนเจมส่วนของที่เหลือเนี่ยครับเพื่อนๆไล่ตามสเต็ปนะฮะอันนี้นะก็จะเป็นการที่เรานะฮะจะต้องเล่นตรงส่วนของนี่ฮะระดับความยากที่ผ่านนะครับภายใน75วินาทีครับตรงส่วนของการที่เข้าร่วมแบบปรมาจารย์นะครับอันนี้นะทั้งหมดก็จะได้ของตรงนี้ไปนะฮะจะเป็นของจิปาถะในการอัพตัวละครนะครับก็แนะนำให้ทำนะฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ